สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเฮ้ยอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ฟิล์มก็จะมาทำคลิป What in my phone นะคะมีอะไรอยู่ในโทรศัพท์ฉันนั่นเองและอยากจะบอกว่าคลิปนี้นะคะฟิล์มแบบว่าโดนน้องๆกดดันกันมาบ่อยมากนะคะว่าพี่ฟิล์มคะช่วยรีวิวโทรศัพท์ให้ดูหน่อยพี่ฟิล์มคะทำคลิป What in my phone ให้ดูหน่อยได้ไหมคะฟิล์มก็เลยจะมาทำให้ดูนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ารอบนี้เปลี่ยนโทรศัพท์อีกแล้วนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เก่านะคะฟิล์มพังไปแล้วค่ะแม่ก็เลยให้เครื่องนี้มาใช้แทนแล้วแม่ก็ซื้อใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องของแม่นะคะเป็น iPhone 6s Plus นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นชื่อโทรศัพท์ของฟิล์มก็จะเป็นชื่อรุ่นด้วย iPhone 6s Plus นะคะตอนแรกใช้7ไงแล้วก็ที่ซื้อ7ก็เพราะว่า7 Plusพังใช่ไหมฟิล์มก็มาใช้7พอใช้7ปุ๊บพังอีกแล้วค่ะก็เลยใช้เครื่องแม่แทนนะคะแล้วก็แม่ก็ไปซื้อใหม่นะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าในโทรศัพท์ของฟิล์มเนี่ยมีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะค่ะเดี๋ยวฟิล์มจัดหน้าจอไว้ให้นะคะแล้วก็เอาหน้าจอโทรศัพท์ไว้ฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากจอโฮมก่อนเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะกดเข้าไปค่ะก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่ iOS ทุกเครื่องต้องมีค่ะก็จะเป็นแบบว่าอยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะหน้าที่2ก็จะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่ฟิล์มโหลดไว้ใช้เริ่มจากเกี่ยวกับการฟังเพลงหรือว่าคลิปวิดีโอก่อนเลยนะคะก็จะเป็นจุกส์ค่ะเอาไว้ฟังเพลง Line TV ก็เอาไว้ดูหนังนะคะหรือว่าซีรีส์ต่างๆแล้วก็จะเป็นเมเจอร์นะคะ YouTube วิดีโอลิสต์แล้วก็ Spotify ใช่ไหมคะถ้าฟิล์มอ่านไม่ผิดนะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการฟังเพลงแต่ว่าเราต้องสมัครนะต่อไปค่ะก็จะเป็น Shopee ค่ะสั่งของแล้วก็จะเป็น Grab นะคะเอาไว้เรียกแท็กซี่ค่ะเวลาเราไปข้างนอกเงี้ยแล้วก็ฟิล์มอยู่ในหมู่บ้านด้วยนะคะก็อาจจะไม่มีรถแท็กซี่เข้ามาในหมู่บ้านอยู่แล้วฟิล์มก็เลยต้องเรียก Grab ต่อไปค่ะ Camera Connect นะคะเอาไว้โหลดรูปแล้วก็จะเป็น Convi นะคะสั่งเครื่องสำอางแล้วก็จะเป็น The Visa อันนี้แม่เอาไว้ใช้นะแล้วก็จะเป็น Starbucks กับ Line Manต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับบัญชีนะคะ KPass SCB Wallet แล้วก็ PayPal ค่ะเก็บเงินโดยเฉพาะต่อไปนะก็จะเป็นเกมค่ะมีทั้งหมด5เกมเองนะก็จะมีเป็นตัวหนอนนะคะที่เขากินจุดสีๆนะแล้วก็จะเป็นซับเวย์มีฉลามแมวทอมแล้วก็ลายบับเบิลนะคะแล้วก็นี่อยากจะแนะนำมากๆนะคะเกี่ยวกับแอปแต่งรูป InShot ก่อนเลยแล้วกันนะคะจะเป็นแอปสีแดงอันนี้อันนี้ฟิล์มแต่งไว้ก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาใช้ยังไงก็กดไปที่รูปภาพนะคะเลือกรูปอะไรมาก็ได้นะคะ1รูปแล้วก็ใส่กรอบนะคะจะมีกรอบหรือว่าไม่มีกรอบก็ได้นะแล้วก็พื้นหลังเนี่ยใส่เป็นสีอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบเบอร์แบบนี้ก็ได้นะคะอยากจะบอกว่าใช้ง่ายมากทำกับวิดีโอก็ได้นะคะต่อไปก็เป็น R4VE นะคะอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะพรีวิวให้ดูทุกแอปเลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะสติกเกอร์สวยนี่กดเข้าไปค่ะที่รูปแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะฟิล์มก็จะใช้เป็นสติกเกอร์รูปหัวใจอันนี้ละกันอันนี้เดี๋ยวฟิล์มขอกดก่อนอันไหนที่ไม่ใช้เราก็ลบนะคะอย่างอันนี้ฟิล์มจะใช้บ่อยหน่อยที่เป็นรูปหัวใจที่น้องๆถามหานะคะแล้วก็ใส่เป็นแบ็คกราวด์ก็ได้มีหลายสีให้เลือกนะคะแค่นี้เองแล้วก็กดบันทึกนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นวิสโก้นะคะอันนี้จะเอาไว้ใช้แต่งรูปใน IG เดี๋ยวฟิล์มให้ดูนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโทนที่ฟิล์มแต่งไว้ส่วนอันนี้เดี๋ยวเราจะลองแต่งให้ดูแล้วกันเดี๋ยวขอเลือกรูปก่อนเอารูปนี้แล้วกันก็เวลาแต่งสีฟิล์มจะใช้เป็น C1 นะคะ C1 แบบนี้แล้วก็ปรับค่ะปรับเท่าไหร่ก็ได้ฟิล์มว่าอันไหนมันใช้ได้ฟิล์มก็เลือกอันนั้นแหละแล้วก็ความอิ่มสีให้สีเข้มหน่อยแล้วก็เป็นโทนออกฟ้าแล้วก็ใส่แบบเป็นจุดแบบนี้ไหนก็ได้นะคะแล้วแต่อารมณ์แล้วก็จะใช้เป็นเรือนนะคะให้แบบภาพดูเรือนนิดนึงแค่นั้นละค่ะแล้วฟิล์มก็กดบันทึกแล้วก็ลงรูปต่อไปค่ะไลท์รูมฟิล์มขอไม่รีวิวแล้วกันเพราะว่าฟิล์มไม่ค่อยได้ใช้นะคะเพราะว่าเวลาแต่งสีมันละเอียดแบบละเอียดมากต้องใช้แบบความละเอียดเยอะมากๆนะคะส่วน PicArt ก็จะเกี่ยวกับการทำโลโก้ก็ได้นะคะแต่งรูปก็ได้ก็จะคล้ายๆกับ R4VE นะคะมีโฆษณาด้วยอ่ะเดี๋ยวกดออกก่อนนี่เดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูละกันก็อันนี้จะเป็นอันที่ฟิล์มทำก่อนหน้านี้นะคะอันเนี้ยอุ้ยแบบนึงโฆษณานี่นะคะเรามาดูกันว่าอันเนี้ยเป็นอันที่ฟิล์มทำไว้ก็จะเป็นโลโก้ก็จะมีทั้งสติกเกอร์นะคะที่ฟิล์มเอามาลองรวมๆกันก็คือสามารถดูจากคำว่าสติกเกอร์เนี่ยเห็นปะฟิล์มก็เอามาซ้อนเลเยอร์กันแค่นั้นเองนะคะทำง่ายมากต่อไปค่ะอันฟอร์ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรูปคล้ายๆโพลารอยด์ก็เหมือนฟิล์มจะเคยเอาลง IG อยู่นะเดี๋ยวขอกดเข้าไปก่อนก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ใส่ข้อความแบบนี้นะคะใส่คำว่าอะไรลงไปก็ได้แค่นั้นเองต่อไปนะคะ Ibis Pen X นะก็จะไว้วาดรูปค่ะ
วาดรูปแบบดีมากวาดง่ายสุดๆนะคะนี่อย่างรูปตัวนี้ฟิล์มก็เป็นคนวาดเองนะคะแบตจะหมดแล้วนี่ก็จะเป็นรูปที่เราวาดด้วยแบบว่าใช้ดินสอปากกาจากในแอปนะคะแล้วก็วาดได้เลยสวยมากต่อไปนะคะ Beauty Plus ใช่ไหมฟิล์มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโหลดไว้ทำอะไรแต่ว่าฟิล์มแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะอันนี้เวลาแต่งรูปมันดูเฟกมากนะคะแบบว่าแอปเดียวคือแบบอยู่เลยจริงๆแล้วก็คือเขาสามารถทำให้แบบหน้าขาวหน้าใสมีคิ้วมีสีตาสวยมากแต่ฟิล์มว่ามันดูแบบว่าเหมือนตุ๊กตาเกินไปนะคะฟิล์มก็เลยเก็บไว้อย่างเดียวไม่ได้ใช้ต่อไปค่ะก็จะเป็น Facebook นะคะ Messenger Instagram LINE แล้วก็เกี่ยวกับเพจนะคะ TikTok แปลภาษา Twitter แล้วก็ LINE @นะฟิล์มจะเข้า Instagram บ่อยที่สุดนี่นะคะ IG ของฟิล์มตามนี้เลยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็ติดตามได้เลยส่วน Facebook ฟิล์มก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะเพราะไม่ค่อยเข้าไปเล่นโอ้ยเน็ตช้านิดนึงนะคะโหลดนิดนึงก็นานๆทีจะเข้าเฟซนะคะดูจากการแจ้งเตือนคือแบบเยอะมากอันนี้จะเป็นเฟซฟิล์มนะคะกดติดตามได้เหมือนกันค่ะต่อไปก็จะเป็น Twitter Twitter ฟิล์มก็เล่นรองลงมาจาก IG นะคะเพราะว่าช่วงนี้ฟิล์มก็เป็นติ่งด้วยฟิล์มก็เลยเข้า Twitter บ่อยนะคะนี่เราเข้าไปที่หน้าหลักก่อนอันนี้ก็จะเป็นชื่อแอคของฟิล์มนะคะเข้าไปกดติดตามได้นะแล้วก็มีคลิปเกี่ยวกับวิดีโอตอนไปคอนเสิร์ตเยอะๆมากค่ะเข้าไปกดติดตามกันได้ต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปจอยค่ะจอยลดานั่นเองนะคะอยากจะบอกว่าชอบอ่านสุดๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องเด็กแมทที่เกี่ยวกับวรรณวรรณอ่ะคือฟิล์มว่ามันหาส่วน Pinterest นะคะเอาไว้โหลดวอลเปเปอร์นะคะหรือว่ารูปที่แบบว่าดูเหมือนฝรั่งเขาลงกันอ่ะคือมันสวยมากแค่เรากดเสิร์ชนั่นเองอันนี้จะเป็นหน้าหลักนะคะก็จะเป็นรูปมอนเตเอกับวรรณวรรณเยอะมากแล้วก็จะเกี่ยวกับภาพที่เอาไว้ลงเป็นท้องฟ้าเป็นสัตว์หรือว่าอะไรแบบนี้นะคะก็มีหลายอย่างจริงๆอ่ะแค่กดค้นหานะคะเนี่ยฟิล์มจะไว้โหลดรูปแบบนี้มันสวยมากเข้าไปที่หน้าหลักแล้วก็กดเสิร์ชได้เลยนะคะอยากได้อะไรก็หาเอาเลยแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปที่เกี่ยวกับเกาหลีมันจะเป็นก็เซเว่นไลท์สติ๊กเอาไว้ปรับแสงใช่ไหมของทั้งไฟมีมอนสเตอร์เอ็กเอาไว้สั่งของนะคะจากเกาหลีแล้วก็อามีบอมนะคะที่เป็น BTS อ่ะที่เขาสามารถเปลี่ยนไฟเปลี่ยนสีไฟได้ V Life นะคะแล้วก็ M Wave Star Pass นะคะ Kino Kino ก็คือมันเป็นแอปที่ฟิล์มเอาไว้ใช้กับตัวนี้นะคะเอาไว้ฟังเพลงได้แต่ว่าทุกคนต้องมี Kino เป็นของตัวเองก่อนอันนี้ฟิล์มซื้อของวันอวันมานะคะฟิล์มก็เลยเอาไว้เสียบกับโทรศัพท์แล้วก็เชื่อมต่อนะคะแต่ว่าที่ฟิล์มสังเกตก็คือเราต้องเชื่อมกับบลูทูธหรือว่าลำโพงด้วยนะคะงั้นเราจะไม่ได้ยินเสียงนะถ้าเราไม่เชื่อมต่อแล้วก็ต่อไปจะเป็นดาอึมค่ะคล้ายๆคาเฟ่ของเกาหลีต่อไปก็เป็นไลดิกค่ะฟิล์มเอาไว้ใช้แปลภาษาจีนเพราะว่าฟิล์มเรียนศิลป์จีนนะคะเราพิมพ์ภาษาจีนไปเขาก็จะแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวทำให้ดูนะจ๊ะสมมติคำว่าฮั่นหวีภาษาจีนเขาก็จะแปลว่าไชนีสนั่นเองเอาไว้เรียนนะคะต่อไปก็จะเป็น Bootcamp Demi ที่รีวิวไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็รีวิวไปเมื่อสักพักแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งลงคลิปนะคะก็จะเกี่ยวกับแอปเกี่ยวกับการเรียนนะคะฟิล์มรีวิวให้ดูแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าใช้ยังไงก็เข้าไปดูในคลิปได้นะคะต่อไปก็จะเป็นหวยโป๋ใช่ปะหวยป๋อน่าจะเรียกกันแล้วมันเป็นภาษาจีนเขาไม่มีเสียงบอกฟิล์มก็ออกเสียงไม่ถูกก็จะเป็นแอปคล้ายๆที่เป็นเฟซอะแต่ว่าคนจีนเล่นเยอะมากก็คือที่ฟิล์มโหลดมาเพราะว่าชอบดูเรื่อง F4 ของไต้หวันใช่ไหมฟิล์มก็เลยโหลดเอาไว้ติดตามนะคะแค่นั้นเองต่อไปนะคะก็จะเป็น B62 นะคะแล้วก็ Snow ค่ะเอาไว้ถ่ายรูปนะคะคือแบบว่าอีโมจิหรือว่าไอคอนเขาคือมันสวยมากพวกแบบว่าสติกเกอร์อะไรแบบนี้ก็คือน่ารักมากนะคะจะเห็นหน้าฟิล์มไหมโหลดนานจังอุ้ยเห็นโต๊ะนี่นะคะกับกล้องก่อนนะคะเห็นไหมฟิล์มว่าสีมันแบบเกินไปอ่ะเราจะแบบธรรมดาเนี่ยแหละมันจะเป็นสีกล้องที่แบบเฟกมากแต่ว่าฟิล์มว่ามันก็สวยตรงที่ว่าสติกเกอร์เขามีหลายอย่างต่อไปอยากจะแนะนำเลยนะเป็น Apple Music นะคะมันจะมีเฉพาะ iOS เท่านั้นแล้วก็อยากจะบอกว่าน้องๆชอบถามว่าใช้แอปอะไรเสียตังค์ไหมอยากจะบอกว่าเสียต่อเดือนนะคะไม่ใช่ต่อเดือนสิเขาบอกว่า3เดือนแค่129บาทนะคะโหลดเพียงอะไรมาก็ได้นะก็ฟิล์มก็โหลดพวกเกาหลีไว้เต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าใช้ดีจริงฟิล์มว่ามันดีมากเลยนะแล้วก็มีแค่นี้ละค่ะในโทรศัพท์ฟิล์มนะคะไม่ได้มีอะไรนอกจากนี้เลยต้องดูรูปภาพด้วยไหมว่ามีอะไรเดี๋ยวให้ดูแล้วกันเพราะรูปภาพฟิล์มก็ส่วนใหญ่จะมีหน้าน้องฟิลก็จะมีรูปที่เอาไว้ลง IG นะคะแล้วก็รูปเซตใหม่ที่เพิ่งถ่ายมานะคะตอนอยู่โรงเรียนอยากจะบอกว่า
โอ้โหถ่ายแบบดีงามมากนะคะสวยจริงคือฟิล์มอะสวยมากไม่ใช่ก็คืออยากจะบอกว่ามุมกล้องสวยมากแล้วก็มีแบบไปเที่ยวด้วยแล้วก็ชอบถ่ายรูปกระจกนะคะแล้วก็พวกใบงานต่างๆเยอะแยะมากมายและนี่นะคะก็คือแอปพลิเคชันแล้วก็ของต่างๆนะคะที่อยู่ในโทรศัพท์ฟิล์มก็มีทั้งหมดแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวเราขอปิดตรงอัดวิดีโอก่อนละกันแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้นะคะเราก็ทำคลิป What in my phone นะคะตามที่ทุกคนเรียกร้องกันแล้วนะคะฟิล์มก็ทำคลิปให้ดูแล้วนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทำคลิปไหนอีกก็บอกกันด้วยนะคะเมนไว้เลยเดี๋ยวฟิล์มจะมาทำให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะเข้ามาดูคลิปนี้กันเยอะๆนะคะเพราะว่าทำไม่ดูแล้วนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย